แซงแช็กแมงใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของเกมละครหรือภาพยนตร์ฉันคือแซงแช็กแมงฉันมาอยู่กับคุณในเวลานี้ในช่วงเวลาเหล่านี้ที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและนำมาซึ่งช่วงเวลาการเดินทางเลื่อนมิติต่อไปและช่วงเวลาถัดไปหลังจากนั้นมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุดกระบวนการที่คุณอยู่กระบวนการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ณตอนนี้แบบไม่มีวันสิ้นสุดใช่คุณจะเลื่อนมิติขึ้นไปคุณจะผ่านขั้นตอนการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์อย่างเต็มที่และมาถึงจุดที่คุณขึ้นไปแต่คุณขึ้นไปเพื่ออะไรนะหรือคุณขึ้นไปอีกระดับของจิตสำนึกที่สูงขึ้นแต่หลังจากนั้นก็มีอีกระดับหนึ่งและอีกระดับหนึ่งถัดไปและอีกระดับหนึ่งต่อไปเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดจนกว่าคุณจะไปถึงความเป็นพระเจ้าอีกครั้งถึงระดับของความเป็นพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาของพระเจ้าและคุณจะตระหนักอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ว่าคุณคือพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาของพระเจ้านั้นแต่สำหรับเวลานี้ให้คุณจงมองสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่อย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่มันอยู่ในภาพลวงตาแต่จงมองอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นอย่างที่คุณสร้างมันเพื่อให้มันเป็นเช่นนั้นรู้ว่ากองกำลังมืดกำลังจะมาถึงจุดสิ้นสุดของบังเหียนพวกเขาไม่สามารถหยุดสิ่งที่กำลังจะมาถึงได้แม้ว่าพวกเขาจะพยายามต่อไปพวกเขาจะดำเนินแผนส่วนอื่นต่อไปก็ตามแต่ส่วนต่อไปของแผนของพวกเขาจะเป็นส่วนสุดท้ายที่พวกเขามาถึงอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาอ้าปากค้างราวกับว่าเรือของพวกเขาแล่นผ่านไปแล้วและในขณะที่กำลังแล่นมันจะถูกทำลายเพราะความมืดไม่สามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้คลื่นความถี่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นได้ตัวคุณเองสามารถรักษาตัวเองด้วยความถี่ที่สูงขึ้นเหล่านั้นได้เพราะคุณได้เพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะแตกต่างจากพลังแห่งความมืดที่ยังคงควบคุมการสั่นสะเทือนให้อยู่ในระดับที่ต่ำเหมือนเดิมและพวกเขาพยายามควบคุมการสั่นสะเทือนให้ต่ำลงสำหรับทุกคนบนโลกด้วยคลื่นแห่งความกลัวความโกรธและความสิ้นหวังทั้งหมดพวกเขาพยายามที่จะยึดทุกคนไว้อยู่กับที่แต่พวกเขากำลังสูญเสียความเข้าใจในสิ่งนั้นและผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังดึงตัวเองออกจากความเข้าใจนั้นพวกเขาเอื้อมมือออกไปและพยายามรั้งคุณไว้แต่คุณกำลังดึงตัวเองออกห่างให้มากขึ้นเรื่อยๆคุณนั้นซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ตื่นรู้จิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์ได้ถูกดึงออกจากการจับกุมของพวกเขาดังนั้นเมื่อลองคิดดูคุณจะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นต่อไปในขณะที่ชีวิตของคุณยังคงพัฒนาและหมุนรอบประสบการณ์ที่ทุกคนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้และใช่สิ่งแท้จริงที่คุณมองจะเห็นว่านี่เป็นภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานดังที่คุณได้หยิบยกขึ้นมาในการสนทนาของคุณในทีวีมีซีรีส์ยาวที่ไม่มีวันจบสิ้นแม้ว่ามันจะจบลงในจุดหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าในเวลานี้จะไม่มีวันสิ้นสุดแต่มันจะจบลงแล้วเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ในแง่หนึ่งคือคุณได้สร้างทีวีซีรีส์ใหม่ซีรีส์ที่คุณอยากให้มีซีรีส์ที่มีทั้งความรักชีวิตมีความสนุกสนานมีเสียงหัวเราะและความสุขและไม่หวาดกลัวไม่โกรธไม่สิ้นหวังอีกต่อไปเพราะนั่นคือวิธีการแบบเก่านั่นคือสิ่งที่คุณมีเมื่อคุณรู้สึกสบายใจภายในเขตความสะดวกสบายของคุณแบบเก่าแต่คุณไม่สบายใจกับสิ่งเก่านั้นอีกต่อไปเพราะคุณได้ดึงตนเองออกจากเขตความสะดวกสบายนั้นและกำลังสร้างเขตความสะดวกสบายใหม่สำหรับตัวคุณเองทุกคนอยากสบายใช่หรือไม่ตอบใช่และแน่นอนพวกคุณได้ทำมันแต่ผู้คนก็ต้องรู้เช่นกันว่าพวกเขาต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเพื่อนๆของฉันสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงจุดที่จะถึงจุดสูงสุดที่ได้รับการพูดถึงหลายครั้งยอดปลายแหลมจะสุดแล้วแต่อยากดูตอนอวสานของภาพยนตร์หรืออวสานของทีวีซีรีส์นี้มันกำลังมาเพราะคุณกำลังอยู่ในขั้นตอนนั้นณจุดนี้พวกคุณทุกคนจำเป็นต้องเป็นคนที่นำความจริงส่องแสงไปข้างหน้าในทุกวิถีทางที่คุณสามารถทำได้ฉันรู้ว่าเราพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการเผยแพร่ความจริงแต่นั่นคือสิ่งที่คุณมาที่นี่นั่นคือสิ่งที่คุณทุกคนอาสามาทำให้คุณค้นหาความจริงในตัวเองก่อนจดจำในตัวเองว่าคุณคือใครจากนั้นให้เผยแพร่ความจริงแก่ทุกคนและทุกคนที่พร้อมจะรับฟังเท่าที่จะทำได้และถ้าพวกเขาไม่พร้อมที่จะฟังคุณก็เดินหน้าส่องแสงต่อไปอันที่จริงการสนทนาของคุณคือการให้อภัยลืมความโกรธเคืองและก้าวต่อไปเพราะมันมีความสำคัญมากณจุดนี้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นสำหรับสิ่งที่พวกเขาอาจจะทำกับคุณ
แล้วลืมอดีตที่ผ่านมาลืมมันซะปล่อยมันไปไม่ว่าคุณจะต้องทำงานกับสิ่งนั้นเพื่อมาถึงจุดที่คุณอยู่ในขณะนี้ในทุกๆช่วงเวลาที่ก้าวไปข้างหน้าแล้วเมื่อคุณทำอย่างนั้นคุณก็จะปล่อยวางคุณกำลังดำเนินการต่อไปก้าวไปสู่บทถัดไปในภาพยนตร์ของคุณที่คุณสร้างมันเองหรือละครทีวีหรือหนังสือของคุณไม่ว่าคุณจะดูด้วยวิธีใดก็ตามแต่มันเป็นการสร้างของคุณเองในตอนนี้ไม่ใช่การสร้างของพลังแห่งความมืดที่พยายามฉุดรั้งคุณไว้กับการสร้างของพวกมันไม่มีอีกต่อไปมันจะเป็นการสร้างสรรค์ของคุณเพียงเท่านั้นตอนนี้ฉันชื่อแซงแช็กแมงเซนเจอร์เมนและตอนนี้ฉันปล่อยให้คุณอยู่ในความสงบความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและคุณจะปล่อยวางโปรแกรมเก่าต่อไปและยอมรับโปรแกรมใหม่ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในตัวคุณในขณะนี้ชาแนลถ่ายทอดโดยเจมส์แมคคอนเนลแปลโดยบูสเดย์